ช่วงนี้นะครับเปลี่ยนจากเรื่องการเมืองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตกันช่วงท้ายเอาเรื่องเครียดมาเรื่องฮาดีกว่าไหมเรื่องเขียวๆแค่คิดก็เขียวแล้วนะครับนอกจากเขียวแล้วมีการสูดเป็นสิ่งที่ทำให้อารมณ์ดีได้นะฮะเขาจะมีการเปิดแปลงจริงๆก็เปิดนะจริงๆเปิดมาแล้วเปิดแปลงกัญชาเพื่อการแพทย์นำร่องที่จังหวัดลำปางนะครับไร่กัญชาวิสาหกิจเพชรลานนานี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงความรู้ครับผมนะครับก็เห็นว่ามีเพจแล้วนะเพจฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนาจริงๆไม่ใช่นะไม่ใช่ลานนานะลานนาลานนานะผมก็ว่ามันต้องเป็นลานนานะครับผมเพราะว่าเป็นภาคเหนือครับนะครับคนติดตามเพจนี้ถ้าเกิดถูกเพจนะที่ผมเปิดเนี่ยนะฮะ 8,803 คนแล้วนะโอ้นะฮะแล้วก็คนที่ไปแล้วก็ไปเช็คอินเนี่ยนะครับก็อาจจะมีจำนวนมากที่ไม่ได้เช็คอินนะครับแต่ที่เช็คอินไปแล้วเนี่ย2,952 คนนะฮะเขาก็โพสต์ล่าสุดที่เขาปักหมุดไว้เนี่ยนะครับ6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขามีวิดีโอชวนเที่ยวแปลงนำร่องกัญชาของเกษตรกรไทยด้วยนะครับก็บอกว่าเป็นชวนเที่ยวแปลงสมุนไพรกัญชาอินทรีย์แปลงแรกและแปลงเดียวของเกษตรกรค่าลงทะเบียนท่านละ300บาทแล้วก็มีวงเล็บว่านัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นนะครับแล้วก็ที่ต้องเก็บค่าลงทะเบียนเพราะเราจัดส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยฟรีครับค่าลงทะเบียนคือค่าใช้ค่าใช้จ่ายในการปลูกส่งเอาจริงๆอ่ะผมเข้าใจนะว่าทำไมต้องมีค่าใช้จ่ายอย่างผมเวลาจะจัดทริปจักรยานจัดอะไรอย่างเงี้ยพอเราบอกว่าฟรีฟรีปุ๊บเนี่ยใจจริงนะผมอยากจัดฟรีแต่ขอมาจำคนละ300แล้วพอมาถึงหน้างานเนี่ยผมจะจ่ายคืนคนละ300เพราะว่าเวลาจะจัดเตรียมว่าเดี๋ยวจะไปแวะร้านตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับกี่คนพอฟรีมันกำหนดอะไรไม่ได้ไงใช่แต่ถ้าเขาจ่ายตังปุ๊บเขาต้องรักษาสิทธิ์ด้วยการมาเอาตังเขาคืนใช่ใช่ไหมพอเราบอกฟรีปุ๊บร้านค้าบอกมากี่คนก็ตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้เออนะฮะเราทำให้บริหารจัดการมันผิดเพี้ยนไปหมดนะใช่นะครับผมอ่ะเอาละตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับไปพูดคุยกับคุณประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับครับผมสวัสดีครับคุณประพัฒน์ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับผมมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแล้วครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วว่ากันตามจริงเนี่ยการปลูกกัญชาในลักษณะของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเราเริ่มดำเนินการมาพอสมควรแล้วด้วยใช่ไหมครับท่านประพัฒน์ต้องเริ่มอย่างนี้นะสภาเกษตรกรเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักเลยในการผลักดันแก้ไขกฎหมายนะในเมื่อ3ปีที่ผ่านมาครับนะครับยุคสนชนี่แหละนะครับเราผลักดันแก้ไขจนมีบทเฉพาะการเนี่ยให้สามารถปลูกได้คนป่วยเนี่ยสามารถแจ้งครอบครองขึ้นทะเบียนได้ครับนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีกฎกระทรวงอนุญาตให้ปลูกเพื่อจะประโยชน์ทางการแพทย์เหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้แล้วครับคือกฎกระทรวงใช่ป่ะที่ผมไม่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าจากกฎกระทรวงที่ให้ปลูกได้เนี่ยก็ได้มีการปลูกกันแพร่หลายทั่วประเทศครับแต่ก็อาจจะมีปัญหาบ้างในแง่ที่ว่าการขั้นตอนการปฏิบัตินะครับอาจจะปลูกผักแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรแต่ถึงอย่างไรเนี่ยก็ต้องขอบคุณรัฐบาลขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้มีการอนุญาตให้มีการปลูกถึงแม้ว่าจะยังไม่เสรีหรือเส้นเชิงก็ตามแต่ครับนะครับผมไม่ได้เป็นผู้บริหารที่สกิลนะครับครับผมเป็นเพียงเจ้าของพื้นที่และเป็นที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนครับผู้ปลูกนะครับเขาจะมีทีมงานอีกทีมงานหนึ่งลงไปจัดการการปลูกการดูแลรักษาครับอ๋อแต่แนวคิดในการเปิดแปลงกัญชานะฮะเพื่อนำร่องนะฮะไร่กัญชาวิสาหกิจนี่อยากให้เล่าถึงแนวคิดนะเกี่ยวกับการเปิดลักษณะนี้หน่อยครับครับผมครับก็เราเนี่ยเราพยายามผลักดันเนี่ยคือครั้งแรกกระทรวงเขียนมาเนี่ยให้ปลูกได้เฉพาะในโรงเรือนครับในพื้นที่ปิดมิชิดแล้วต้องปลูกในโรงเรือนครับนะครับตามกติกาที่เข้าไปดูจากต่างประเทศมากันนะฮะครับนะครับซึ่งตรงนี้สภาเกษตรกรเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับได้พยายามดีเฟนความคิดว่ากัญชาไทยเนี่ยนะครับต้องลงเรียนก็ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นไม่ได้เข้าเกรดก็ตามนะครับถ้าดูแลรักษาที่ดีพอสะอาดพอเนี่ยสามารถจะใช้ปัญญาได้นะครับน
นะครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการยาเสพติดขอบคุณอย.นะครับที่อนุโลมเนี่ยยินยอมให้เราปลูกนอกโรงเรือนเป็นแปลงแรกของประเทศไทยอ๋อนี่เป็นแปลงแรกของประเทศไทยที่ปลูกนอกโรงเรือนนะฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับมีพื้นที่เยอะไหมฮะที่นั่นฮะอะไรนะใช้พื้นที่เยอะไหมฮะในการปลูกตอนนี้ฮะไม่ได้ยินฮะว่าไงฮะปลูกในพื้นที่เยอะไหมฮะปลูกในพื้นที่สักกี่ไร่ครับที่ปลูกอยู่ตอนนี้ฮะอ๋อพื้นที่ที่ขออนุญาตไว้เนี่ยมี5ไร่นะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่กรีนเฮาส์เป็นโรงเรือนของเราเนี่ยประมาณครึ่งไร่ครับนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่อเมริกันทั้งหลายเนี่ยประมาณครึ่งไร่พื้นที่ปลูกจริงๆนอกโรงเรือนเนี่ยประมาณ3ไร่เศษโอ้ครับครับครับมีความต่างกันไหมครับระหว่างปลูกในโรงเรือนกับนอกโรงเรือนเนี่ยฮะขอบที่แล้วนะครับเราปลูกในโรงเรือนเปรียบเทียบกับนอกโรงเรือนนะครับเราพบว่าการปลูกนอกโรงเรือนนะครับเจริญเติบโตดีกว่าดูแลรักษาง่ายกว่านะครับในขอบเนี้ยเราจะขออนุญาตปลูกนอกโรงเรือนเท่านั้นครับ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 ระหว่างนี้ก็จะกำลังรอเก็บเกี่ยวอยู่ครับปลูกมากี่ครอบแล้วครับท่านครับอะไรนะปลูกมากี่ครอบแล้วครับปลูกมากี่รอบแล้วครับรอบที่สองครับรอบนี้อ๋อคราวที่แล้วนี่เอาไปส่งให้หน่วยงานไหนเอาไปสกัดยาครับเนี่ยส่งไปให้กับกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับส่งให้กับราชการเท่านั้นครับที่ผ่านมาเราส่งให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาภูเบศรครับโรงพยาบาลคูเมืองครับโรงพยาบาลเด่นชัยนะครับแล้วก็กรมการแพทย์แผนไทยส่งไป4ที่ครับขอบที่แล้วครับอ๋อแล้วส่งมาให้ฟรีไม่ได้ขายนะครับอ๋อไม่ได้ขายเพราะว่าทางราชการเองเนี่ยก็ยังไม่มีระเบียบในการซื้อขายดอกกัญชาใบกัญชานะครับทางเราจะต้องเสียสละส่งนะครับเพื่อจะให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้จากการทำราคากลางกันเรื่องการวางระเบียบนะครับซื้อขายกับเกษตรกรในอนาคตได้ครับครับเราพร้อมที่จะนำร่องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับฮะและต้องเสียสละตัวเองครับครับผมพูดถึงเรื่องของราคากลางในการซื้อขายเนี่ยปัจจุบันนี้มันพอที่จะเคาะออกมาได้หรือยังฮะว่าเอ๊ะมันน่าจะราคาอาจจะราคาดอกกัญชาสดหรือว่าดอกกัญชาแห้งอะไรต่างๆนี่มันราคาประมาณรูแล้วเท่าไหร่นะตอนนี้ยังเห็นเขากำลังทำกันอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นตัวเลขเลยอ๋อกำลังทำกันอยู่แต่ว่าราคาในตลาดมืดอ่ะดอกชาตลาดมืดเนี่ยกิโลกรัมอย่างน้อย25,000-30,000 บาทเวลานี้โอ้แพงมันนะแต่อย่างว่า มันแห้งอะเนาะคือกว่าจะได้1กิโลมันน้อยลงเนี่ยนะมันเยอะไล่นึงเนี่ยได้ดอกกัญชาแห้งประมาณสักกี่กิโลอ่ะท่านประพันธ์อยู่ที่การดูแลนะดูแลดอกกัญชาสดเนี่ย4กิโลถึง5กิโลน่ะสามารถทำแห้งได้เหลือ1กิโลประมาณเนี้ยแล้วไล่นึงได้ดอกกัญชาสดเยอะมั้ยฮะถ้าปลูกดีๆเนี่ยไล่นึงก็น่าจะได้เป็น100กิโลสด100กิโลสดก็มาดน่าจะได้สัก20กิโลแห้งเนาะ20กิโลแห้งอาจจะได้สัก30-40นะ30-40นะอ๋อท่านดูแลดีเนาะคุณเขาถามเหมือนกันนะคุณจำนวนกิโลเข้าไปถึงถ้าเกิดว่าเราจะมองว่ามันจะเป็นพืชเศรษฐกิจอะไรต่างมันไปได้เหมือนกันนะรวมทั้งเป็นเวลานี้เองกัญชงเองก็อนุญาตให้กับชาวบ้านที่จะปลูกเป็นรายบุคคลกันแล้วด้วยนะแต่กัญชายังเป็นวิสาหกิจชุมชนกันอยู่เนาะใช่แล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะผ่อนปลนให้มากขึ้นกว่านี้ในอนาคตนะฮะเรื่องคำถามว่าเป็นเพื่อเศรษฐกิจหรือไม่นะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ถอดใบต้นรากเนี่ยออกจากบัญชียาเสพติดแล้วใบต้นรากตัวนี้ไม่เป็นยาเสพติดแล้วนะไม่เป็นครับไม่เป็นครับเป็นเฉพาะช่อดอกและเมล็ดและยางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ถอดใบเอาจากยาเสพติดเนี่ยตอนนี้ร้านอาหารหลายร้านน่ะคึกคักเลยนะครับโอ้นั่นน่ะสิฮะนั่นสิเลยนะครับใช่ใช่เกษตรกรที่ปลูกกัญชาเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่รู้จะได้เงินมาจากไหนตอนเนี้ยเริ่มขายใบกัญชาขายใบกัญชาได้แล้วรู้สึกว่ามีร้านพวกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านต้มไก่เนี่ยเอาใบกัญชาไปเพราะว่ามันไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมใช่ประเทศไทยเนี่ยสามารถจะเคลมได้ว่าเป็นประเทศแรกเลยนะครับที่นำใบกัญชามาประกอบอาหารหลากหลายรูปแบบมาก
ไม่มีประเทศใดในโลกอ่ะทำได้มากเท่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ในอนาคตคุกกี้ใบกัญชาผมเริ่มเห็นมีมาปลาปลายเลยนะคุกกี้ใบกัญชาต้มไก่ใบกัญชาก๋วยเตี๋ยวเยอะครับเยอะครับเมนูหลากหลายเป็นร้อยเมนูแล้วครับตอนนี้แต่เราประเทศไทยเนี่ยสามารถจะเป็นผู้นำด้านนี้ได้ครับเมื่อวานนี้ก็ผมก็ได้คุยกับทางด้านของเภสัชกรจากอย.ก็บอกว่าตอนนี้ก็เปิดตำรับยาไทยถึง5ตำรับนะที่ใช้กัญชาเนี่ยในการที่จะมาเข้าพวกอะไรสุขสายญาติพวกฤทธิดวงทวารพวกอะไรต่างๆตัวนี้แล้วเขาก็เปิดโอกาสตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะให้ไปขึ้นทะเบียนใครที่มีเป็นเจ้าของตำรับยาพวกนี้ซึ่งเดิมทีมันผิดกฎหมายแต่ตอนนี้มันสามารถที่จะถูกกฎหมายแล้วแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนกับอย.เขาก่อนเนี่ยก็เปิดโอกาสแล้วนะก็ตำรับที่ให้ขึ้นทะเบียนก็ต้องขอบคุณนะฮะที่ทำให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถจะลงทุนเพื่อจะซื้อขายในท้องตลาดได้อืมครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะแต่ว่าตำรับที่ขึ้นทะเบียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นตำรับที่ใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบนะครับก็อยากให้ก้าวไกลขึ้นทะเบียนทั้ง16ตำรับในอนาคตครับนะครับที่สามารถใช้ดอกได้ด้วยนะครับนะครับก็จะทำให้สรรพคุณในการใช้เนี่ยหลากหลายมากขึ้นแล้วก็มีผลมากขึ้นครับครับครับแล้วก็จากการพี่เปิดเป็นการท่องเที่ยวนะฮะเชิงเกษตรนะฮะอย่างที่บอกว่าเปิดแปลงกัญชากันแพทย์เพื่อนำร่องตอนนี้ฟีดแบ็กที่นั่นเป็นยังไงบ้างครับท่านครับมีคนสนใจไหมฮะโอ้โหตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยมาเป็นประธานตัดให้ผมวันก่อนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วละมั้งอ๋อรอบที่แล้วนะที่รอบแรกนะที่ปลูกครับครับครับก็ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมากครับตามมาแล้วก็ได้เป็นข่าวทั้งสื่ออืมนะครับนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนะฮะแล้วก็ผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเราสามารถจะสำคัญในพื้นที่ทัวริสึมได้ในประเทศไทยนะครับส่งเสริมการปลูกอย่างนี้ในหลายพื้นที่เนี่ยที่เหมาะสมนะฮะครับนะครับแล้วให้กระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยมาทำแผนเรื่องการท่องเที่ยวเสียอืมนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็สมควรที่จะประกาศในเขตโซนนิ่งเนี่ยให้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นครับนะครับแม้กระทั่งเรื่องสันทนาการเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเขาก็ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนะครับเพื่ออย่างเงี้ยผมเชื่อว่ากิจการการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยจะตื่นเลยนะครับแล้วก็จะฟื้นเร็วนะครับโอ้เจียมอยู่กันไปถึงตรงนั้นเลยดีนะฮะทำได้ครับถ้ารัฐบาลกล้าจริงเนี่ยถ้าทำได้ขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อมั่นได้ว่าเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะฟื้นขึ้นเร็วนักท่องเที่ยวก็จะแห่เข้ามาเยอะแยะเลยครับนะครับแต่ว่าเราก็สามารถจะวางกติกาในการควบคุมดูแลในพื้นที่ที่ประกาศเขตโซนนิ่งเอาไว้ครับนะครับซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดในซึ่งตรงเนี้ยผมเชื่อมั่นได้ว่าราชการไทยเก่งพอที่จะดูแลได้ครับนะครับครับขอน่าจะครบถ้วนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณพัชครับท่านพัชครับคุณครับครับผมสวัสดีครับครับผมคุณประพัฒน์ปัญญาชัดลักษณ์นี่โปรไฟล์อีกอย่างหนึ่งเขาเนี่ยนะลองพิมพ์คำว่าไอ้ก้านยาวดู